กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คว้ารางวัลท็อป CEO 2ปีติดต่อกันขณะที่ทอสคว้ารางวัลแบรนด์โดดเด่นประจำปี Outstanding Brands นายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์รับรางวัลสุดยอดผู้นำ CEO แห่งปี2022และรางวัลแบรนด์โดดเด่นประจำปี2022 Outstanding Brands ในงาน2022 Asia CEO Summit and Award Ceremony Thailandโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท Influential Brand ประเทศสิงคโปร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในเอเชียและบริษัทนิธิทาเก็ตจำกัดที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ด้านการสื่อสารองค์กรในประเทศไทยโดยร่วมกันคัดเลือกบุคลากรและหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและผลสำรวจกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในประเทศไทยเพื่อรวบรวมความเห็นหรือความชื่นชอบที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ต่างๆเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจและมีอิทธิพลต่อประชาชนสูงสุดโดยนายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการทอสถือเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำ CEO แห่งปีท็อป CEO 2ปีติดต่อกันในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคารให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนขณะที่ทอสได้รับรางวัลแบรนด์โดดเด่นประจำปีในฐานะเป็นแบรนด์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการสร้างแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ